ปัจจัยแรกพาไปดูเรื่องของมุมมองจากผู้ว่าการธนาคารกลางทั่วโลกที่ตอนนี้เขามีการประชุมกันอยู่ที่ฮ่องกงนะครับมุมมองที่ออกมาแน่นอนครับเรื่องหลักๆเรื่องใหญ่ๆทั้งจากผู้ว่าการธนาคารกลางชาติต่างๆรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับร่วมในการประชุมนี้ด้วยพูดถึงความไม่แน่นอนที่ยังมีอยู่ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการจัดการกับปัญหาเงินเฟ้ออยู่ในขณะนี้ทั่วโลกครับสนับสนุนโดยออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank ในการประชุมที่ฮ่องกงเป็นการรวบรวมความคิดเห็นโดยธนาคารกลางของฮ่องกงและก็ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศหรือ BIS นะครับซึ่งมีผู้ว่าการธนาคารกลางของชาติต่างๆเข้าร่วมซึ่งก็มีการแสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกันด้วยเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลกอย่างนางมิเชลบุลล็อกผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลียครับให้มุมมองว่านโยบายการเงินตอนนี้มีความไม่แน่นอนสูงมากครับขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ขยายตัวมากกว่าที่คาดการไว้ส่วนตัวเลขเงินเฟ้อในภาคการบริการเองก็ส่งสัญญาณปรับตัวสูงขึ้นเป็นเวลานานเหมือนกันถัดมามีความเห็นจากรองผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษคุณเดฟแรมสเตนครับบอกว่าตลาดคาดการว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้นในขณะเดียวกันครับตลาดอัตราดอกเบี้ยก็มีความผันผวนและอ่อนไหวต่อข้อมูลที่การมีการเปิดเผยออกมาส่วนพาโบเฮอร์นันเดสเดอคอสผู้ว่าการธนาคารกลางของสเปนครับบอกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรของภาคธนาคารแต่ผลกระทบดังกล่าวมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นครับแล้วเตือนด้วยว่าความเสี่ยงด้านสินเชื่ออาจจะปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดภาวะขาดทุนในสินทรัพย์ต่างๆได้ด้วยในขณะที่คุณเศรษฐพุฒิสุทธิวาฒนฤพุฒิครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นว่าประเทศไทยและประเทศอื่นๆในกลุ่มตลาดเกิดใหม่อาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งมันจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับแต่ก็ยอมรับด้วยนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ที่ปรับตัวตามประเทศในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งรวมถึงสหรัฐนั้นกำลังส่งผลทำให้ค่าเงินเกิดความผันผวนสร้างความท้าทายต่ออัตราแลกเปลี่ยนรวมไปจนถึงกระแสเงินทุนหมุนเวียนทั่วโลกด้วยครับขยับมาที่ประเทศจีนกันหน่อยนะครับหลังจากที่รัฐบาลกลางของจีนใช้มาตรการหลากหลายทั้งมาตรการทางการเงินทางการคลังเพื่อแก้ปัญหาและเรื่องฟื้นฟูเศรษฐกิจทำให้เอกชนของจีนออกมาประเมินครับว่าปีหน้า2567อาจจะเป็นปีที่เอกชนกลับมาฟื้นกำไรของตัวเองได้มากที่สุดในรอบ7ปีทีเดียวครับสถาบันวิจัย LSEG ครับประมาณการว่าบริษัทของจีนมีโอกาสจะมีกำไรเพิ่มมากขึ้นที่สุดในรอบ7ปีในปีหน้าเหตุผลนักวิเคราะห์คาดการว่ารัฐบาลจีนจะออกมาตรการกระตุ้นอุปสงค์หรือความต้องการของผู้บริโภครวมถึงตลาดที่อยู่อาศัยที่ซบเซาครับขณะที่การวิเคราะห์จากทางรอยเตอร์สผ่านบริษัทจีนกว่า 1,721 แห่งซึ่งมีมูลค่าตลาดอย่างน้อย500ล้านดอลลาร์สหรัฐพบว่ากำไรของบริษัทเหล่านี้อาจจะปรับตัวขึ้นร้อยละ16ในปีหน้าถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2560นะครับในเวลานั้นกำไรพุ่งขึ้นมาร้อยละ 20.9 ในขณะที่ข้อมูลระบุว่าบริษัทจีนจะมีกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 ในปีนี้ครับรายงานยังบอกด้วยว่าเพื่อจะต่อสู้กับภาวะตกต่ำในภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ1ใน4ของ GDP ของจีนทำให้ที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้กระตุ้นการใช้จ่ายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลท้องถิ่นและโครงการที่อยู่อาศัยอื่นๆผ่านหลายๆมาตรการครับนายหลิวหมินเย่ยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนหุ้นเอเชียและจีนแผ่นดินใหญ่และจีนโพ้นทะเลของ BNP Paribas Asset Managementบอกนะครับว่ามาตรการเหล่านี้สามารถกระตุ้นการเติบโตของกำไรและช่วยให้ราคาสินทรัพย์ฟื้นตัวได้ในปีหน้าครับทีนี้ถ้าเราพิจารณาแยกเป็นรายภาคส่วนนักวิเคราะห์คาดการณ์แบบนี้ว่าภาคสินค้าอุปโภคบริโภคจะมีกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ40และซอฟต์แวร์ครับจะมีกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ30ส่วนถ้าไปดูภาคสินค้าฟุ่มเฟือยอุตสาหกรรมมีแนวโน้มจะกำไรเติบโตประมาณร้อยละ20ภาคอสังหาริมทรัพย์อาจจะมีโอกาสเติบโตได้ถึงร้อยละ18เลยทีเดียวครับและภาคพลังงานกับธนาคารจะเติบโตน้อยที่สุดภาคพลังงานจะเติบโตแค่ร้อยละ 4.3 ในขณะที่ภาคธนาคารจะเติบโตร้อยละ 8.2 ครับเราข้ามไปดูฝั่งของยุโรปกันบ้าง นะครับเยอรมนีประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดก่อนหน้านี้สัญญาณเศรษฐกิจออกมาดูไม่ดีเอาซะเลยนะครับล่าสุดสัญญาณออกมาเริ่มดีมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายของผู้บริโภคหรือความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็ตามทีครับ
สถาบันวิจัย JFK ครับและก็สถาบันนูเรมเบิร์กสำหรับการตัดสินใจในตลาดเนี่ยเปิดเผยข้อมูลผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเยอรมนีเดือนธันวาคมว่าเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยครับจากที่ติดลบ 28.3 ในเดือนพฤศจิกายนดีขึ้นมาเป็นติดลบ 27.8 นะครับตัวเลขนี้ยังออกมาดีกว่าที่มีการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยคาดการณ์ไว้ว่ามันจะติดลบถึง 28.5 ครับความเชื่อมั่นที่กระเตื้องเพิ่มมากขึ้นก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากผู้คนเต็มใจที่จะมีการจับจ่ายใช้สอยเงินของตัวเองมากขึ้นท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลงถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะยังคงซบเซาอยู่ก็ตามครับนายรอล์ฟเบอร์เคิลผู้เชี่ยวชาญด้านผู้บริโภคสถาบันนูเรมเบิร์กบอกนะครับว่าหลังจากที่ความเชื่อมั่นติดลบลงมาต่อเนื่องกันมา 2-3 เดือนตอนนี้เริ่มคงที่เริ่มคงตัวแล้วนะครับแต่ความเชื่อมั่นโดยรวมก็ยังอยู่ในระดับต่ำและไม่มีสัญญาณของการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนในระยะเวลาไม่กี่เดือนข้างหน้าครับผลสำรวจที่ออกมาบ่งชี้ด้วยว่าความคาดหวังด้านรายได้ของคนในเยอรมนีลดลงเล็กน้อยเป็นติดลบ 16.7 ในเดือนพฤศจิกายนจากตุลาคมติดลบ 15.3 ครับส่วนถ้าไปดูความเต็มใจที่จะจับจ่ายก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันจากติดลบ 16.3 มาเป็นติดลบ 15แล้วตัวเลขบ่งชี้ความเต็มใจที่จะออมเงินก็ลดลงครับจาก 8.5 เหลือ 5.3 แต่ก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงบวกนะครับผู้ตอบแบบสอบถามยังมีความกลัวเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในยูเครนและก็ตะวันออกกลางด้วยซึ่งมันเป็นประเด็นที่เพิ่มความกังวลให้กับคนเยอรมนีครับในขณะเดียวกัน JFK ก็บอกว่าความคาดหวังต่อเศรษฐกิจแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับเป็นการบอกว่าผู้บริโภคในเยอรมนีไม่ได้คิดว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในอนาคตอันใกล้นี้ครับส่วนในการซื้อขายของตลาดหุ้นของฝั่งสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนที่ผ่านมาทั้ง3ตลาดนั้นสามารถปิดในแดนบวกได้นะครับส่วนหนึ่งตลาดเริ่มมีการคลายความกังวลมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีสัญญาณออกมาจากเจ้าหน้าที่เฟดว่าอาจจะเห็นสัญญาณการลดอัตราดอกเบี้ยในระยะเวลาไม่กี่เดือนข้างหน้าครับเป็นความเห็นที่ออกมาจากนายคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ครับเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะผู้ว่าการเฟดให้ความมุมมองว่าเขาเชื่อมั่นมากขึ้นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดตอนนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่เข้มงวดมากเพียงพอแล้วครับแล้วก็ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่ว่าเฟดอาจจะปรับลดดอกเบี้ยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าถ้าเงินเฟ้อยังคงปรับลดลงเข้าใกล้เป้าหมายของเฟดที่ร้อยละ2ในขณะที่อีกคนหนึ่งครับออสแทนกูบีเป็นประธานเฟดสาขาชิคาโกเขาบอกว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐกำลังลดลงในอัตราที่รวดเร็วและบอกเรียกว่าเขากังวลครับถ้าเฟดจะตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับที่สูงมากเกินเกินไปนานจนเกินไปอีกด้านหนึ่งก็มีผลบวกมาจากผลสำรวจของ Conference Board ที่บอกว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่102นะครับในเดือนพฤศจิกายนจากตุลาคมอยู่ 99.1 ถือว่าสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการด้วยนะครับโดยทำให้ดาวโจนส์เมื่อคืนที่ผ่านมาปิดบวกขึ้นไปได้ร้อยละ 0.4 นะครับตลาดไปปิดอยู่ 35,416.98 จุดในขณะที่ S&P 500เองก็บวกขึ้นไปได้ร้อยละ 0.1 ไปอยู่ 4,554 จุดโดยประมาณและ Nasdaq ก็บวกขึ้นได้เช่นกันร้อยละ 0.29 ครับไปปิดอยู่ 14,281 จุดสหรัฐอเมริกาปิดบวกได้ทั้งหมดแต่ว่าทางฝั่งยุโรปเป็นอีกแบบนึงนะครับเหตุผลก็เพราะว่ามุมมองความคิดเห็นและความหวังต่อเรื่องของอัตราดอกเบี้ยดูเหมือนว่าอาจจะเป็นไปได้ไม่มากนักนะครับมีความเห็นจากผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ที่ทำลายความหวังจะเห็นการลดดอกเบี้ยในปีหน้าครับนายโยอาคิมเนเกิลเป็นประธานธนาคารบุนเดสแบงก์บอกว่า ECB อาจจะจำเป็นต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งถ้าแนวโน้มเงินเฟ้อแย่ลงแล้วเขาเห็นว่า ECB ไม่ควรจะรีบผ่อนคลายนโยบายเร็วเกินไปครับในขณะที่ประธาน ECB คริสตินลาการ์ดบอกว่าการต่อสู้ของ ECB เพื่อควบคุมการขยายตัวของเงินเฟ้อยังไม่ถือว่าจบสิ้นนะครับฟุตซี่100ของลอนดอนเมื่อคืนนี้ลงไปร้อยละ 0.07 นะครับ CAC 40ของฝรั่งเศสย่อลงไปร้อยละ 0.21 ในขณะที่ DAX ของเยอรมนีบวกส่วนขึ้นมาได้เล็กๆร้อยละ 0.16 นะครับน้ำมันต่อคุณผู้ชมครับน้ำมันดิบเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดบวกขึ้นมาได้ในระหว่างการซื้อขายครับรับกับการคาดการณ์ที่ว่ากลุ่ม OPEC กับ OPEC Plus นั้นจะลดกำลังการผลิตน้ำมันมากขึ้นในการประชุมที่จะเกิดขึ้นสัปดาห์นี้ครับแล้วก็มีแรงหนุนจากรายงานข่าวที่ว่าบ่อน้ำมันขนาดใหญ่3แห่งในคาซัคสถานนั้นลดกำลังการผลิตน้ำมันรวมกันแล้วร้อยละ56ต่อวันเพราะผลกระทบจากพายุที่พัดกระหน่ำในภูมิภาคทะเลดำแล้วก็มีอีก1เรื่องครับคือการอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์ก็เป็นปัจจัยที่หนุนตลาดน้ำมันเหมือนกัน
เมื่อคืนที่ผ่านมาสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมกราคมบวกขึ้นมาได้ประมาณเหรียญกับ55เซนต์นะครับปิดอยู่76เหรียญ41เซนต์ต่อบาร์เรลBrent ส่งมอบเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นมาเหรียญ70เซนต์หรือว่าประมาณปิดไป81เหรียญกับ68เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับไปต่อกันที่ทองคำกันบ้างคุณผู้ชมครับราคาทองคำที่ตลาดนิวยอร์กพุ่งขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็ต่อเนื่องด้วยแรงหนุนมาจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีแรงหนุนจากการที่เจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณเรื่องการยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยเราก็เลยเห็นสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์บวกขึ้นไปได้27เหรียญ20เซนต์ประมาณร้อยละ 1.34 ครับราคาไปอยู่ 2,000 กับ60เหรียญ20เซนต์ต่อออนซ์นะครับส่วนตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวานนี้ดีกลับมาแล้วก็มีแรงรีบาวยืนเหนือ 1,400 จุดได้นะครับหลักๆเหตุผลมาจากการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือว่าบอนด์ยิลด์เมื่อคืนที่ผ่านมาย่อลงมานะครับประกอบกับมีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นขนาดใหญ่ๆแล้วการที่ต่างชาติเองก็กลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเป็นวันที่2ต่อเนื่องกันด้วยเป็นแรงบวกที่ทำให้ดัชนีหุ้นไทยบวกขึ้นมาได้ยืนเหนือ 1,400 จุดโดยที่เมื่อวานนี้ปิดบวกขึ้นมาประมาณ8จุดนะครับร้อยละ 0.57 ที่บวกขึ้นมาได้ดัชนีปิดอยู่ 1,400 กับ 1.42 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานก็ถือว่าต้องถือว่าเบาบางนะครับประมาณ 37,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นเราไปดูว่า5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดของเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ AOT ยังมาเป็นอันดับที่1อยู่ยังถูกแรงเทขายแต่ว่าดูเบาลงจากวันก่อนหน้านะครับ AOT เมื่อวานปิด60บาท50นะครับย่อลงมาร้อยละ 0.82 ปตท.สผ.153บาท50ย่อลงมาร้อยละ 1.29 นะครับปตท.บริษัทแม่ราคาคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง34บาท75 CPO ก็ราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ54บาท75สตางค์ส่วน KTB ธนาคารกรุงไทยปิดบวกขึ้นมาร้อยละ 1.64 ราคาอยู่18บาท60สตางค์นะครับไปดูกันว่าแล้วตลาดหุ้นในแถบเอเชียเช้าวันนี้สัญญาณเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีทั้งบวกและลบสลับกันไปนะครับนิกเกอีของญี่ปุ่นบวกขึ้นมาได้ณตอนเปิดตลาดตอนนี้ประมาณร้อยละ 0.13 ครับคอสปีของเกาหลีใต้บวกได้บางๆร้อยละ 0.04 สเตรทไทม์ของสิงคโปร์เป็นตลาดเดียวที่บวกมากที่สุดณตอนนี้ตอนเปิดตลาดบวกขึ้นมาร้อยละ 0.44 ครับแต่ฮั่งเส็งของฮ่องกงอันนี้เปิดตลาดร่วงลงแรงถึงร้อยละ 1.19 ทีเดียวเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนก็ลงเช่นเดียวกันร้อยละ 0.24 ณตอนเปิดตลาดนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ